ข่าวต่อมาครับมาดูเรื่องราวของคานเยเวสกันบ้างครับที่โดนฟ้องอย่างต่อเนื่องชีวิตของคานเยเวสช่วงนี้เต็มไปด้วยเรื่องยุ่งๆนะครับเกี่ยวกับการขึ้นโรงขึ้นศาลครับและคดีล่าสุดที่คานเยเวสโดนฟ้องก็คือคดีความจากบริษัทเดวิดคาสเวนอาร์คีฟที่สะสมและปล่อยเช่าของสะสมหายากจากวงการแฟชั่นครับโดยทางบริษัทอ้างว่าคานเยเวสเช่าของหายากไป13ชิ้นตั้งแต่ปี2020แต่กลับไม่ยอมคืนแล้วก็ค้างค่าเช่าเป็นหลักแสนเหรียญสหรัฐเลยครับโดยผู้ฟ้องบอกว่าคานเยเวสค้างค่าเช่าของเป็นเงินถึง 220,000 เหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ8ล้านบาทครับและยิ่งไปกว่านั้นเจ้าของของทั้งหมดยังสงสัยว่าของบางชิ้นอาจจะสูญหายไปแล้วครับเพราะคานเยเวสก็เคยทำของที่เช่าไปหายมาแล้วเหมือนกันครับซึ่งของเหล่านั้นทั้งหายากแล้วก็เสียหายได้ง่ายครับซึ่งถ้าของหายหรือว่าชำรุดไปจริงๆแล้วก็ค่าเสียหายจะสูงกว่าค่าเช่าที่ค้างอยู่แน่นอนนอกจากคดีเรื่องเช่าของสะสมหายากแล้วนะครับคานเยเวสยังต้องสู้คดีกับการหยิบเอาผลงานเพลงของคนอื่นมาแซมเปิลแบบไม่ได้รับอนุญาตครับโดยคานเยเวสมีการหยิบเอาผลงานของศิลปินชาวชิคาโกมาเชลเจฟเฟอร์สันที่มีชื่อว่า Move Your Body มาแซมเปิลในเพลง Flower ในอัลบั้มชุด Don Da True โดยไม่ได้คิดจะถามขอความยินยอมจากเจ้าตัวเจ้าของผลงานมาก่อนครับโดยมีการเล่นท่อนจากเพลง Move Your Body ในผลงานของคานเยเวสอย่างน้อย22ครั้งตลอดทั้งเพลงครับซึ่งในคำฟ้องนะครับยังอ้างคำพูดของคานเยเวสว่าเขาสามารถทำเงินจากอัลบั้มชุดดอนดาทูจากการขายผ่านสเตมเพลเยอร์ได้ถึง2ล้านเหรียญสหรัฐภายในวันเดียวแต่เขากลับไม่ยอมจ่ายส่วนแบ่งจากความสำเร็จให้กับเจ้าของผลงานที่เขาหยิบยืมไปใช้เลยครับนอกจากจะโดนคนอื่นฟ้องแล้วนะครับคานเยเวสก็มีฟ้องคนอื่นเหมือนกันครับโดยมีแฟนเพลงชาวเมลเบิร์นที่เปิดร้านขายเบอร์เกอร์ในชื่อ College Dropout Burgerเป็นการตั้งชื่อร้านตามชื่ออัลบั้มชุดแรกของคานเยเวสครับแถมยังมีโลโก้เป็นภาพหมีแบบในปกอัลบั้มชุดดังกล่าวด้วยครับตอนแรกคนก็นึกว่าร้านดังกล่าวเนี่ยได้รับอนุญาตจากคานเยเวสแล้วครับเพราะเจ้าตัวก็โผล่มาดูที่สตอรี่ของ Instagram ของทางร้านครับแต่สุดท้าย College Dropout Burgers กลับโดนยื่นฟ้องให้เปลี่ยนชื่อและโลโก้ทันทีครับ